ครับผมสวัสดีครับบ้านทุกติดความสุขครับวันนี้มาพามาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงเลี้ยงเป็ดเยอะๆนะครับแล้วเข้ามาในบริเวณฟาร์มแล้วไม่ได้กลิ่นเหม็นนะครับนี่เองครับพระเอกของเราครับสารเร่งซูเปอร์พอร์6นะครับตัวนี้ขอได้ฟรีๆนะครับที่สำนักงานพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านนะครับผมนำมาใช้ได้นะครับสามารถช่วยป้องบำบัดนะครับบำบัดน้ำเสียนะครับกำจัดกลิ่นเหม็นนะครับและกำจัดลูกน้ำยุงลำคาญยุงลำคาญที่ชอบมาช่วงหัวค่ำครับตัวใหญ่นะครับก็ปริมาณที่ใช้ก็คือน้ำ50ลิตรนะครับใช้กากน้ำตาล 5-10 กิโลนะครับคนให้เข้ากันพอกากน้ำตาลกับน้ำเข้ากันแล้วเราก็จะมาใส่สารเร่งพอร6นะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับ1ซองน้ำในนี้น่าจะเกิน50ลิตรอยู่ครับเพราะว่าถังนี้ก็เป็นถังหมักมาจากพัฒนาที่ดินนะครับเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนวิธีการใช้วิธีการทำครับอยู่ข้างอยู่หลังซองครับมีให้ทั้งหมดนะครับรายละเอียดก็สามารถจะนำบัตรประชาชนนะครับไปขอได้ที่สำนักงานพัฒนาที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านนะครับทุกที่นะครับเนี่ยขอได้ฟรีๆนะครับแล้วนำมาใช้นะครับได้เดี๋ยวนั้นก็คนให้เข้ากันนี่แหละครับเคล็ดลับว่าทำไมเลี้ยงเป็ดในบ้านเลี้ยงเป็ดในบ้านสวนบ้านทุ่งเราแล้วไม่มีกลิ่นรบกวนเราใช้ตัวนี้ครับยังมีอีกหลายนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับของพอดอลองไปศึกษาเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวบ้านทุ่งเราจะนำความรู้เรื่องการเอาสารเร่งต่างๆนะครับพอดอต่างๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็จะปิดคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้หมักทิ้งไว้4วันปิดฝานะครับแต่ช่วงที่ปิดฝานี่ก็หาอะไรมาลองนิดนึงแง้มๆให้เขาคายแก๊สหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้หมดนะครับพอหมักครบ4วันแล้วก็จะนำไปใช้นะครับก็อัตราส่วนผสมเมื่อนำไปใช้นะครับหลังที่หมักครบ4วันแล้วนี่ก็คือ1ต่อ10นะครับไปราดในพื้นที่คอกสัตว์ที่เป็นน้ำเสียต่างๆนะครับเดี๋ยวบ้านทุ่งเราจะนำมารีวิวให้ชมนะครับเป็นระยะไปก็จะเน้นเรื่องการนำสารเร่งพอดอนะครับมาใช้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ไปได้ก็คือคนจะเซฟนะครับเซฟต้นทุนต่างๆนะครับในเมื่อทางหน่วยงานเขามีแจกอยู่แล้วเราก็ไปทำเรื่องยื่นขอรับมาแล้วก็มาลงมือทำดีกว่าไปซื้อนะครับ เพราะว่าสารจุลินทรีย์ต่างๆที่พอดอเขาเก็บมาเนี่ยคือเป็นจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยการทำงานก็จะเข้ากับพื้นที่ของเราได้ดีกว่านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับของฟรีดีๆนะครับไปนำมาใช้กันครับผมช่วยลดกลิ่นเหม็นช่วยบำบัดน้ำเสียต่างๆได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ